คลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป YouTube เดี๋ยวเรามาดูวิธีการล็อกอท์ออกจากบัญชี YouTube หรือว่าการลบบัญชี YouTube ออกกันนะคะอย่างแรกเลยให้เข้ามาที่แอป YouTube ค่ะปกติแล้วเวลาที่เราล็อกอินอยู่ใช่ไหมคะก็ให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราด้านบนต่อมาให้มาเลือกที่จัดการบัญชี Google ค่ะ ในส่วนนี้ให้เรามาเลือกที่ดอบดาวน,นะคะตรงนี้ที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะ่ะให้เราเลื่อนลงมานะคะให้มาเลือกที่จัดการบัญชีในอุปกรณ์นี้ในส่วนนี้ก็ให้เรามาเลือกนะคะว่าเราต้องการที่จะล็อกเอาท์หรือว่าลบบัญชี YouTube บัญชีไหนออกนะคะ คลิปนี้จะลบเป็นบัญชีตัวนี้นะคะออกก็มาคลิกที่บัญชีนี้เลยค่ะระบบก็จะมีคำสั่งลบแอคเคาน์นะคะการลบ a อคเคา t นี้จะเป็นการลบบัญชี y o u t u b e เราออกจากเครื่องมือถือค่ะหรือว่าเป็นการล็อกอัลออกจากบัญชีนี้เลยเมื่อเราลบ a อคเคา t ต์ตัวนี้ออกเราสามารถที่จะกลับมาล็อกอปกติได้เหมือนเดิมโดยการใส่ User Password ระบบก็จะกลับมาใช้บัญชี YouTube ของเราได้อีกครั้งนะคะเมื่อเราตัดสินใจที่จะลบแล้วใช่ไหมคะก็ให้เรามาเลือกที่ลบแอคเคา t ์ค่ะแล้วก็มาเลือกยืนยันนะคะลบแอคเคา t ์เท่านี้ค่ะระบบก็จะลบบัญชี YouTube ออกจากมือถือของเราแล้วหรือว่าการล็อกเอาท์ออกจากบัญชี YouTube ของเราะคะ่ะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับไอทีน่ารู้ต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ